สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องเรื่องเล่าได้หยิบยกเรื่องจริงของตำนานรักอมตะที่เคยเกิดขึ้นในปี2516มาเล่าให้ฟังค่ะเป็นความรักต่างชนชั้นของคนสองคนที่ถูกกีดกันจากครอบครัวนำมาซึ่งความสูญเสียที่ไม่มีวันหวนกลับกลายเป็นตำนานอันเรื่องชื่อว่าสะพานรักสารสินในบรรดาตำนานรักที่เล่าขานกันนั้นเรื่องรักลันทดซึ่งเกิดขึ้นที่สะพานรักสารสินนั้นนับเป็นตำนานรักที่สะเทือนใจเรื่องหนึ่งเหตุเกิดราวเที่ยงวันของวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2516เมื่อพ่อค้าขายไข่เต่าที่เชิงสะพานสารสินซึ่งเป็นสะพานข้ามช่องแคบปากพระเชื่อมท่านุ่นของจังหวัดกระบี่กับท่าฉัตรชัยของจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งต่อตำรวจสายตรวจของสน.ท่าฉัตรชัยว่าเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งขึ้นไปยืนอยู่บนราวสะพานกอดรัดกันแน่นแล้วกระโดดลงไปในน้ำทะเลที่กระแสน้ำกำลังเชี่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำนักประดาน้ำและชาวประมงลงงมรวมทั้งตีอวนเพื่อหาศพแต่ก็หาศพไม่พบเชื่อกันว่ากระแสน้ำพัดพาร่างของคนทั้งสองออกสู่ทะเลลึกไปแล้วจากการสอบสวนทราบว่าหนุ่มสาวคู่นี้ฝ่ายชายคือนายโกดำแซ่ลิมอายุ23ปีเป็นบุตรบุญธรรมของนายฮวดและนางงวดกี่แซ่ลิมมีอาชีพขับรถสองแถวรับส่งผู้โดยสารระหว่างตำบลท่าไม้สะพานสารสินกับตัวเมืองภูเก็ตทั้งยังรับจ้างกรีดยางส่วนฝ่ายหญิงคือนางสาวกาญจนาแซ่หงออายุ19ปีลูกสาวนายเอ่งนางหงีแซ่หงอเป็นนักศึกษาปีที่2ของมหาวิทยาลัยครูภูเก็ตบ้านอยู่ถนนเทพกษัตริย์อำเภอถลางใกล้ๆกับบ้านของฝ่ายชายนั่นเองดำได้ขับรถรับส่งกาญจนาเป็นประจำจนมีความสัมพันธ์สนิทสนมรักใคร่และได้เสียกันประมาณ2เดือนก่อนเกิดเหตุเมื่อพ่อแม่ของฝ่ายหญิงได้ทราบเรื่องจึงลงโทษลูกสาวและสั่งให้เลิกเรียนแม้กำลังใกล้จะสอบเพื่อไม่ให้ติดต่อกับฝ่ายชายอีกหวังจะให้แต่งงานกับคนมีฐานะที่คู่ควรกันไม่ใช่แค่คนขับรถรับจ้างหาเช้ากินค่ำฟังดูแล้วเหมือนทั้งโกดำและกิ๋วต้องเจออุปสรรคที่การครองรักด้วยสภาพสังคมพวกเขาจึงใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อเป็นบทพิสูจน์ให้ผู้เป็นพ่อได้เห็นถึงความรักที่มีให้แก่กันแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่เป็นผลเมื่อพ่อของฝ่ายหญิงไม่ยอมเปิดใจหลายครั้งที่กิ๋วถูกพ่อทำร้ายร่างกายทั้งกักขังและทุบตีเพราะเธอแอบลักลอบพบกับโกดำพ่อก็ยังไม่ละความพยายามในการยัดเยียดลูกสาวให้กับเศรษฐีมีเงินอีกด้วยความรักและการพยายามฝ่าฟันอุปสรรคของโกดำและกิ๋วเมื่อไม่สามารถสมหวังในรักได้ทั้งสองจึงนัดพบกันในวันเกิดเหตุโกดำได้ขับรถสองแถวพุ่งออกจากคิวรถไปด้วยความเร็วโดยมีกิ๋วนั่งไปด้วยและไปแวะที่สวนมะพร้าวของพ่อบุญธรรมครู่หนึ่งก่อนจะพุ่งต่อไปที่สะพานสารสินเมื่อไปถึงโกดำได้จอดรถที่เชิงสะพานและจูงมือสาวคนรักไปบนสะพานพบรถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งจอดอยู่โกดำได้ถามคนขับรถว่าหากมีคนกระโดดลงไปในขณะที่น้ำเชี่ยวแบบนี้จะตายหรือไม่คนขับรถน้ำมันก็ตอบว่าตายแน่ๆหนุ่มสาวทั้งสองจึงเดินจูงมือกันไปที่ราวสะพานแล้วปีนขึ้นไปยืนข้างบนราวโดยมีคนขับรถบรรทุกน้ำมันมองดูด้วยความสงสัยจากนั้นหนุ่มสาวก็ได้เอาผ้าขาวม้าผูกรัดเอวให้ติดกันแน่นคนขับรถน้ำมันเข้าใจว่าทั้งคู่กำลังจะทำอะไรจึงตะโกนห้ามลั่นแล้ววิ่งไปช่วยด้วยความตกใจแต่ก็ช้าไปเสียแล้วหนุ่มสาวทั้งสองได้พุ่งตัวลอยลิ้วลงสู่พื้นน้ำเบื้องล่างและจมหายไปต่อหน้าต่อตาตำนานรักสุรันทดที่สะพานสารสินนี้ได้ถูกเล่าขานด้วยความสะเทือนใจและติดตรึงใจผู้คนตลอดมาจนถือว่าเป็นตำนานรักคู่เมืองภูเก็ตเลยก็ว่าได้